ายหรือว่าพังข้างเดียวจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ยกเซตเลยหรือเปล่านะคะคลิปนี้พลอยมีคำตอบค่ะใครที่เอา AirPods ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกนะคะอย่างเช่นเอาไปใส่ในตอนวิ่งแล้วอาจจะเผลอทำหล่นไว้ทิ้งไว้นะคะแล้วหาไม่เจอหรือว่าอาจจะเผลอทำ AirPods ร่วงหล่นบ่อยๆจนทำให้ AirPods พังข้างเดียวตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ยกเซตนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยพลอยก็จะมีวิธีดีๆมาแนะนำกันไม่ว่าจะเป็นในกรณีของ AirPods หายหรือว่า AirPods พังข้างเดียวนั่นเองแต่ก่อนที่เราจะไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะยังไงพลอยก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ก่อนนะคะสำหรับกรณีแรกนะคะถ้าหากว่า AirPods ของเราหายข้างเดียวเราสามารถใช้แอป Find My บน iPhone, iPad หรือว่า Mac ที่ทำการเชื่อมต่อกับ AirPods ในการค้นหา AirPods ได้นะคะถ้าหากว่าเราทำการเชื่อมต่อ AirPods กับอุปกรณ์ iPhone ของเราไปแล้วนะคะเขาก็จะแสดงรายชื่อในแอป Find My ของเราเลยค่ะอย่างอันนี้นะคะพลอยเข้าไปที่แอป Find My ก็จะแสดงรายชื่อ AirPodsอยู่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ที่รายการอุปกรณ์ตรงนี้นะคะอย่างนี้นะคะหูฟังข้างซ้ายของพลอยหายอยู่ข้างนอกเคสเขาก็จะแสดงรายการตรงนี้มาเลยนะคะว่าสถานะอยู่ข้างนอกเคสตรงนี้ค่ะก็ให้เราแตะเข้าไปได้เลยเขาก็จะระบุตำแหน่งของหูฟังทั้งสองข้างแยกเป็นแบบนี้เลยนะคะอย่างนี้เนี่ยหูฟังข้างซ้ายของพลอยหายก็สามารถแตะเข้าไปได้เลยเขาก็จะแสดงตัวเลือกการค้นหาออกมานะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสียงการค้นหาการแจ้งเตือนหรือว่าการระบุว่าสูญหายนั่นเองค่ะหากว่าเราดูที่แมปบนหน้าจอแล้วเจอว่า AirPods ของเราเนี่ยอยู่ใกล้ๆตัวนะว่าอยู่ในบ้านนะคะก็สามารถใช้ตัวเลือกส่งเสียงดังได้ค่ะอย่างอันนี้นะคะ AirPods อยู่ตรงนี้ก็ตัว AirPods เขาก็จะส่งเสียงดังแบบนี้เลยค่ะส่วนใครที่สงสัยนะคะหรือว่าใช้งานแอป Find My ไม่เป็นนะคะจริงๆแล้วพลอยก็เคยได้ทำคลิปวิธีการใช้แอป Find My ในการค้นหาอุปกรณ์ต่างๆไว้นะคะก็สามารถเข้าไปดูคลิปที่พลอยเคยทำไว้ได้เลยค่ะสำหรับการใช้งานแอป Find My เพื่อการค้นหาอุปกรณ์ของ Apple นะคะพลอยแนะนำให้ทุกคนเข้าไปเปิดเครือข่ายค้นหาของฉันไว้ค่ะถ้าหากว่า iPhone ของเราอยู่ในช่วงออฟไลน์นะคะหรือว่าไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi เนี่ยก็จะยังสามารถค้นหาตำแหน่งที่ตั้งล่าสุดของ AirPods ได้นั่นเองค่ะวิธีการง่ายๆเลยนะคะก็คือไปที่การตั้งค่านะคะแล้วก็ไปที่ Apple ID แล้วก็เลือกที่ค้นหาของฉันนะคะไปที่ค้นหาของฉันตรงนี้นะคะแล้วก็เลื่อนเปิดเครือข่ายค้นหาของฉันตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วพลอยก็แนะนำให้ทุกคนเปิดการใช้งานทั้ง3เมนูตรงนี้ที่แสดงอยู่เลยนะคะก็จะช่วยให้เราสามารถค้นหาอุปกรณ์ของเราได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับ AirPods รุ่นที่รองรับการใช้งาน App Find My นะคะก็คือจะรองรับ AirPods ทุกรุ่นเลยแต่ว่า AirPods Pro รุ่นที่2รุ่นล่าสุดเลยเนี่ย Apple เขาได้เพิ่มชิป U1 เข้ามาในตัวเคสชาร์จนะคะรวมถึงมีลำโพงในตัวด้วยนั่นหมายความว่าเราสามารถใช้ App Find My ในการค้นหาตัวเคสชาร์จแบบแยกได้เลยนะคะรวมถึงสามารถค้นหาหูฟังแยกได้ด้วยในส่วนของ AirPods Pro รุ่นที่2ค่ะและสำหรับอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ AirPods นะคะก็จะต้องอัปเดตเป็นซอฟต์แวร์เวอร์ชันล่าสุดไม่ว่าจะเป็น iOS 16, iPadOS 16.1 แล้วก็ macOS Ventura ขึ้นไปค่ะสำหรับคำแนะนำแรกนะคะในกรณีที่ AirPods หายข้างเดียวเราก็สามารถใช้งานแอป Find My ในการค้นหา AirPods ของเราได้แต่ในกรณีที่เราหาไม่เจอจริงๆแล้วเราอยากจะซื้อใหม่เนี่ยจริงๆแล้วเราไม่จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใหม่ยกเซตนะคะเราซื้อแค่ข้างใดข้างหนึ่งได้ซึ่ง Apple เนี่ยเขาก็มีบริการตรงนี้ด้วยก็คือบริการเปลี่ยนซ่อม AirPods นั่นเองค่ะสำหรับบริการของ Apple นี้นะคะเขามี3บริการด้วยกันบริการแรกนะคะก็คือการเปลี่ยนทดแทน AirPods สูญหายซึ่งจริงๆเราสามารถซื้อ AirPods แค่ข้างใดข้างหนึ่งข้างซ้ายหรือว่าข้างขวาหรือว่าแค่เคสชาร์จได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ยกเซตเลยนะคะซึ่งราคาของการซื้อ AirPods ใหม่แค่ข้างเดียวตรงนี้เนี่ยก็สามารถดูได้ตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะคะก็จะระบุราคาของแต่ละรุ่นเลยนะคะแต่ว่าบริการนี้นะคะสำหรับคนที่มีบริการ Apple Care Plus หรือว่าไม่มีบริการ Apple Care Plus เนี่ยก็จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเท่ากันตามภาพที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะและนอกจากนี้ Apple เขาก็ยังมีบริการซ่อม AirPods อีก2บริการนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นการเปลี่ยนแบตเตอรี่นั่นเองถ้าหากว่าแบตเตอรี่ของเรานะคะบางข้างอาจจะแบตเสื่อมหรืออะไรงี้เนี่ยถ้าหากว่าไม่มีบริการ Apple Care Plus ก็สามารถเข้าไปใช้บริการตรงนี้ได้ก็จะคิดราคาตามราคาของแต่ละรุ่นเลยนะคะก็สามารถเข้าไปเช็คราคาได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple ค่ะส่วนคนที่มีบริการ Apple Care Plus นะคะถ้าสุขภาพแบตเตอรี่ของ AirPods ต่ำกว่า 80% ก็จะสามารถใช้บริการนี้ได้แบบฟรีเลยค่ะและอีกหนึ่งบริการนะคะก็คือการซ่อมความเสียหายอื่นๆนั่นเองค่ะสำหรับใครนะคะที่อาจจะเผลอทำ AirPods ร่วงหรือว่าทำ AirPods พังเผลอเหยียบอะไรอย่างนี้แล้ว AirPods เราพังนะคะก็สามารถเข้ามาซ่อมได้เลยที่ Apple นะคะเขาก็จะมีบริการซ่อมตรงนี้ด้วย
ซึ่งเราก็สามารถเช็คราคาค่าธรรมเนียมต่างๆได้ตามราคาของแต่ละรุ่นเลยนะคะก็จะไปเช็คได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple ส่วนคนที่มีบริการ Apple Care Plus ตรงนี้เนี่ยเขาก็ครอบคลุมบริการตรงนี้ด้วยนะคะก็คือจะครอบคลุมความเสียหายอื่นๆตามอุบัติเหตุแบบไม่จำกัดจำนวนครั้งเลยนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าเราเอามาซ่อมเนี่ยก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 1,000 บาทนั่นเองค่ะสรุปแล้วนะคะถ้าหากว่า AirPods ของเราพังหรือว่าหายแค่ข้างเดียวเนี่ยเราสามารถเข้าไปใช้บริการซ่อมของ Apple ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อแค่ข้างใดข้างหนึ่งหรือว่าซื้อแค่เคสชาร์จตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนใหม่ยกเซตหรือว่าซื้อใหม่ยกเซตเลยนะคะซึ่ง Apple นะคะเขาก็จะระบุราคาแบบชัดเจนไว้เลยนะคะในแต่ละรุ่นเราก็สามารถเข้าไปเช็คราคาได้เลยที่หน้าเว็บไซต์ของ Apple แต่ว่าพลอยก็ยังแนะนำให้ทุกคนนะคะซื้อบริการ Apple Care Plus ไว้อุ่นใจกว่านะคะเพราะว่าเขาคุ้มครองเป็นระยะเวลานานถึง2ปีเลยทีเดียวค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าหากว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยใต้คลิปนี้ถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะคลิปนี้พลอยขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ